ตอนนั้นเหลือเงินอยู่ที่ร้อยหนึ่งจริงๆแล้วเขาถามว่าอ้าวเงินที่เหลือล่ะก็อยู่กับสามีเก่าเพราะเราไม่เคยได้ไม่เกี่ยวกับแบรนด์แล้วไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิน้นอีผู้หญิงอะ่ะมันปากจัดมาพูดออกมาแต่และอย่างอะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสัตว์แต่พูด ถ้ามีแกหุบปากมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเด็กบางคนก็ดีนะรักก็คือรักจริงไม่ใช่ล้อมกัดแบบเนี้ไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันในข่าวหวฉันไม่ยุ่งเรื่องอะไรของพวกแกก็แกเป็นคนเริ่มก่อนใช่ไหมไม่จบง่ายๆพี่ไม่ยอมพอไม่มีงานเข้าอย่เงี้ยค่ะเราก็ไม่ไหวเราก็บอกขอถอยออกจากคอนโดเถอะกลับไปอยู่ที่เดิมที่เดิมก็คือห้องเช่าซึ่งห้องเช่านั้น พี่พรยังติดค้างเขาอยู่ตั้งแต่ตอนที่เรากลับไปนะั้นรู้สึกจะเป็นเดือน ที่10แล้วที่ยังไม่ได้จ่ายเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายก็คือให้มุฟออนออกไปเลยแต่ที่นี้พี่พรบอกว่าพี่พรขอก่อนได้ไหมเพราะว่าพี่พรก็หาเงินอยู่แต่ว่ามันก็ยังยังเงินอ่ะยังไม่เข้ามามแล้วก็อีกอย่างก็ของในห้องน่ะเยอะมากเพราะพี่วรนอยู่ตรงนั้นอ่ะสิบกว่าปีแล้วคุยกับเจ้าของหัวท่านท่านก็โอเคท่านใจดีท่านก็ยังไม่ทวงไม่ถามอะไรสักอย่างนะคะคือพี่พรไม่มีเงินเก็ตัวเลยใ่ไไม่มีค่ะ รออรเรากับเขาก็ทำงานร่วมกันคือพักหลังอะพักหลังที่ที่ไม่ได้ทํางานหลังจากอยู่ที่คนอนโดอไม่ได้ทำงานเขาก็บอกว่าต่างคนต่างหาเงินใช้นะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเราแยกกันแล้วซึ่งเขาอะเขาเก่งคอมเขาเก่งอะไรงานเข้ามาเขารับได้แต่พี่พรอะโทรศัพท์ก็แตกโทรศัพท์เสียทำอะไรไม่ได้เลยแล้วถ้าง,งานเข้ามาหาพี่พรพี่พรก็ไม่สามารถรับได้แล้วช่องที่เราเคยสร้างกับ ช่องที่เราเคยสร้างกับเขาไม่อยู่แล้วพี่พร58อสิะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักรหัสผ่านอันนั้นน่ยมีคนเยอะนะ,ะมีคนติดตามเยอะนะนพี่พรอ,อยากได้กลับมาแต่ว่ามันไม่สามารถเอามาได้เพราะเขาลืมรหัสผ่านแล้วเขาบอกเขาซื้อโทรศัพท์ใหม่เขาทิ้งไปหมดละเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่องของพี่พรมีช่องเดียวนะทุกคนมีช่องเดียวมีพี่พรจ้าพี่พี่พรเพิ่งสร้างพี่พรเล่นเองอันนี้เฟซอับพี่พรก็มีมันจะเป็นเฟซของพี่พรสัตตพรพุทธกุลอย่างอื่นอ่ะไม่ใช่แล้วเวลาที่งานเข้ามาจากฝั่งเขาเนี้ยมันมีที่เราต้องไปถ่ายกับเขาไหมพักหลังนี่ไม่มีค่ะทางลูกค้าจะต้องโอนเงินมาให้ลูกค้าโอนผ่านใครผ่านเขาอ่ะเข้าเข้าธนาคารเขาหมดถ้าสมมติว่าเป็นชิ้นที่เราทําด้วยกันเขาแบ่งให้เราไหมเขาก็ไม่ได้แบ่งอะค่ะก็คือเอาเงินนั้นอะมาให้เรา ไปซื้อกับข้าว oh. อาทิตย์หนึ่งเนี่ย oh. เขาให้มาพันสองพันอย่างเงี้เราก็ไปซื้อกับข้าวทุกอย่างมาไว้เต็มตู้ oh. เราก็ทํากับข้าวกิน <Okay. S 2> คือเราไม่ได้ออกไปไหน ไม่ทราบไม่เคยรู้เพราะพี่พรไม่ได้รับเขาเป็นคนรับเองทุกอย่างแล้วก็ช่วงที่โทรศัพท์พังยุ่งเลยไม่เห็นใครเลยไม่เห็นอะไรเลยพี่พรไม่มีโทรศัพท์ที่จะไปเปิด WiFi ทุกอย่างก็จบอยู่แค่นั้นทําอะไรไม่ได้หลังจากนั้นมานานๆแล้วนะพี่พรก็ไปขายของไปขายข้าวเหนียวไก่ทอดทุกเชา้ชาเช้าหนึ่งบางทีก็ได้500บางทีก็ได้พันหนึง่งอย่างเงี้ยพี่พรก็มีอันนั้นอ่ะช่วยเหลือ ชีวิตตัวเองมาเรื่อยๆแล้วมีวันหนึ่งที่พี่พรไม่สามารถทําได้เพราะว่าพี่พรต้องไปทําหน้าไปทําหน้าไปทําตาข้างล่างเนี่ยคคือคุณหมอก็ไม่อยากให้โดนแดดไม่ให้โดนแสงก็เลยไม่ได้ทํางานถึงไม่มีเงินพอไม่มีเงินแล้วเนี่ยพี่พรก็เลยมาหาลูกสาว ให้ลูกสาวทําช่องทิกตอกให้หน่อยลูกสาวสมัครให้แล้วพี่พรเพิ่งลงไปแค่3คลิปหลังจากก็เว้นไว้สองสวันแล้วพี่พรไปลงคลิปที่4แล้วพี่พรก็เลยไปดูทิกต o k ว่าเอ๊มีผู้ติดตามหรือ,อยังถ้ามีผู้ติดตามถึงพันพี่พรจะไลฟ์สดได้ไดแล้ววันนั้นพี่พรไปมีผู้ติดตามพันสามอ่ะพี่พรดีใจมากพี่พรเลยขึ้นไลฟ์เลยวันแรกที่ขึ้นไลฟ์สดอ่ะก็มีทุกคนมาเปพี่พรให้ของขวัญให้อะไรอ่ะพี่พรก็ได้เงินตรงนั้น ได้เงินตรงนั้นมาให้ลูกสาวถอนมาให้พี่พรมีเงินกินตรงนั้นนะวันที่สี่ที่พี่พรไปไลฟ์ไปไลฟ์ไไลคนเดียวสดได้เงินมาอีกเจ็ดแปดร้อยโอเคพี่พรก็มีเงินตรงนั้นกินแต่วันที่ที่พี่พรไลฟ์จริงๆอะ่ะวันที่ที่มีคนเข้ามาดูสี่หมื่นตอนนั้นเหลือเงินอยู่ที่ ร้อยหนึ่งจริงๆร้อยบาทจริงๆแต่เงินตรงนี้ไม่ใช่ของของเขานะเป็นเงินที่เราหาแต่ว่าเงินที่เราหาก็หมด ไปขอลูกสาวมาร้อยหนึ่งบอกว่าเนี่ยเนี่ยมีคนมาจ้างแม่ให้ไปไลฟ์สดนะเย็นนี้แม่ไม่มีเงินติดตัวเลยแม่ขอติดตัวไปสักร้อยสิลูกลูกก็ไม่มีนะที่ลูกมีก็คือพ่อเขาส่งให้พี่พรไปจริงวันนั้นนะพี่พรไปไลฟ์สดพี่พรได้เงินมาแล้วที่มันเป็นราม่านี่คือคือพี่พรกําลังไลฟ์สดอยู่เขาเข้ามาแล้วมาดูแล้วส่งดอกกุหลาบให้เขาไม,ม่เปเราด้วยดอกกุหลาบแล้วพี่พรเห็นแล้วละ่ะย้อนกลับไปในวันที่พี่พรมาไลฟ์สดพอพี่พรพูดออกไปมีคนสั่งอะไรพี่พรพูดหรือ อ๋อในคลิปนั้นใช่ไหมต้องขอขอบคุณน้องฟ้องหลังจากที่พี่พรไลฟ์สดเสร็จแล้วอะ่ะเจ้าของแบรนด์ไม่รับรู้อะไรเลยเพราะตอนที่พี่พรไลฟ์เสร็จก็ไม่เห็นเจ้าของแบรนด์มีแต่คนที่เขามาจ้างเป็นการตลาดที่เขามาจ้างแล้วจะไป พาดพิงเขาได้ยังไง mm. เวลาที่เราพูดอ่ะงานไรก็จบแล้วไม่เกี่ยวกับเขาเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยพอพี่พรมานั่งแล้วก็เล่นกับฟ้องอยู่แล้วทีนี้พี่พรก็บอกว่าสอนพี่พรลงติ๊กตอกหน่อยพี่พรทําไม่เป็นเขาก็เลยบอกเอองั้นผมสอนให้พี่พรแล้วกันเขาก็สอนให้พี่พรเขาบอกว่าเอาคอนเทนต์อะไรเขาก็เห็นพี่พรแบบได้เงินจากค่าจ้าง yeah. อันนั้นมาแล้วพี่พรก็นั่งเศร้าจริงเศร้าจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆนะพอทั้งดีใจอ่ะดีใจที่ตัวเองทําเงินได้แล้วก็ดีใจทั้งที่ทางแบรนด์เขาซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้พี่ฟังเขามาเห็นเขาบอกพี่พรพี่พรดีใจไหมบอกพี่พรดีใจมากดีใจมากเหมือนน้าตาจะคอเขาถามว่าแล้ว<ม><ม>เงินเงินตอนนี้พี่พรอ่ะอยู่ในตัวพี่พรมีเท่าไหร่ใช่ไหม,มพี่พรบ,บอกพี่พรมีเงินร้อยหนึง่งอันนี้ร้อยหนึ่งจริงๆ ใช่ไม่มีใครเสี้ยมไม่มีใครสอนคือมันออกมาจากใจอยู่แล้วเพราะความจริงเพราะเงินร้อยเนี่ยพี่ขอมาจากลูกไม่ใช่เงินใครทั้งนั้นแล้วเขาถามว่าเอ้าเงินที่เหลือล่ะก็อยู่กับสามีเก่าเพราะเราไม่เคยได้แต่วันที่เขาไปอ่ะเขาเอามาโชว์พี่พรขอสองอได้ไหมพี่พรไปหาหมอเขาเอามาโชว์ว่าเขาจะไปจ่ายค่าโรงแรมเขาก็เห็นให้เห็นแวบๆแต่ว่าเลขสองไงเห็นแต่ไอ้ต่อท้ายมาเนี่ยไม่ไม่รู้ว่ายัางไง พี่พรเห็นแค่เลขสองพี่พรคิดว่ามีแค่สองพันแล้วหลังจากที่เราพูดออกไปเขาก็ทำคลิปตอบกลับเลยตอบกลับมาเลยพี่พรไม่เห็นเลยนะว่าเขาตอบกลับอะไระเพราะว่าพี่พรเห็นแล้วพี่พรแบบรับไม่ได้ที่เห็นเขาถ่ายคู่กันนู่นนี่นั่นใช่ไหม,มเพราะว่าเขากับพี่พรไม่ได้ว่าเลิกกันซะจนลืมกันแล้วประมาณนี้คือเขาบอกเลิกแต่วันที่เขาเดินไปเรายึงอยู่ด้วยกันะ แต่ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันแค่นั้นเองแล้วเขาก็ไปแบบแบบไม่เหลือเยื่อใ่เข้าใจไหมแบบนั้นเลยซึ่งถ้าเป็นคนอื่นอะ่ะก็รับไม่ได้อยู่แล้ว<ม>พี่พรก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้ฟังมีแต่เอฟซมาบอกว่าเขาพูดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นบางทีมาบอกพี่ก็ไม่อยากฟังด้วยซ้ํา แฟนใหม่ของเขาอ่ะเคยเห็นในห้องเขียวนะคะแต่พี่ไม่รู้จักชื่อแล้วก็ไม่เห็นหน้าตาจริงๆว่าเป็นยังไงเพิ่งมาเห็นตอนที่เขาพากันลง TikTok อก,กช่วงนี้ มีมีมีเอฟซีม,มามาพูดให้ฟังเวลาพี่พรขึ้นไลฟ์แต่พี่พรกลับไปดูไปย้อนดูคลิปหนึ่งที่เขาบอกว่าลาม่าหรือเปล่าร้องไห้ทําไมปกติไม่เห็นร้องไห้นี่ทุกคนไปช่วยเขาซื้อของหน่อยเ,อเขาจะได้หายเศร้าเขาจะได้มีเงินอันนี้พี่พรก็เลยพูดในไลฟ์สดไปแล้วว่าถ้าทุกคนมาตามที่เขาบอกไม่ต้องซื้อของพี่พรแล้วถ้าทุกคนมาซื้อเพราะรักพี่พรด้วยใจ อันนั้นซื้อไปตอนแรกพี่พรมองเว็บแรกเหมือนกับว่าใจอะใจมันนิ่งแล้วแบบเหมือนเด็กเล็ดของอะแค่นั้นเองแต่พอหลังๆแบบม,มันมันปากจัดมาอีผู้หญิงอะแล้วตัวเองก็ไม่รู้เรื่องด้วยเวลาพูดอะพูดออกมาแต่และอย่างอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสัตว์แต่พูดพี่พรก็เลยโกรธนะพี่พรร้องไห้ร้องไห้แบบ ในไลฟ์นั่นอ่ะพี่พรร้องไห้แบบหนักมากมันเสียความรู้สึกมันเสียทุกอย่างไม่ใช่ว่าอยากให้เขากลับมาไนะ้ไม่ใช่ความรู้สึกตรงนั้นมันไม่ใช่มันร้องไห้ไปเพราะว่าแล้วแกไม่รู้เรื่องอะไรแล้วมาพูดทําไมเออถ้าถ้าถ้าเมียแกหุบปากมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราคิดว่าอดีแตแฟนเราเขาจะเอาเรื่องของเราไปเล่าให้คนใหม่ฟังทุกอ,อย่างค่ะ,คะทุกอย่างอยู่แล้วพ่อผู้หญิงสื่อออกมาแล้วผู้หญิงสื่อออกมาแล้วว่าสิ่งที่เขาพูด ผู้ชายให้บอกให้แล้วเรามองคิดยังไงแต่กระแสที่บอกว่าต้องเจออย่างนี้แหละเพราะว่าเรากิ็นเด็กเองไม่ถ้าเด็กบางคนก็ดีนะรักก็คือรักจริงมีอะไรก็พูดกันตรงๆไม่ใช่ล้อมกัดแบบนี้คิดว่าชื่อเสียงเงินทองทำให้เขาเปลี่ยนไปเ,เ,เป็นเพราะวัยของเขา<ม>เขาอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆเขาเคยบอกพี่พรว่าอย่ามาพูดเรื่องของเขาเรื่องของใครของมันคือจบก็จบ วันนั้นพี่พรขึ้นไลฟ์สดมีคนมาถามว่าทำไมพี่พรเลิกกับเวฟพี่พรก็บอกว่าก็เวฟเขาไปตามหาความฝันพี่พรพูดผิดไหมอะแล้วเขาก็เดือดเลยเขาบอกว่ามีคนแคบแคปไปให้เขาดูอเอา้าพี่พรก็งงว่าเฮ้เราก็ไม่ได้พูดอะไรทำให้เขาเสียหายหลังจากมีกระแสเขาก็เขาก็ติดต่อมานะอยู่ในเมสเซจเขาบอกว่า เรื่องของเขาอย่ามายุ่งต่างคนต่างอยู่จบแล้วแต่ถ้าไม่อยากให้มันยุ่งกว่านี้อย่ามายุ่งเรื่องของเขาบอกเอา้าฉันไม่ยุ่งเรื่องอะไรของพวกแกก็แกเป็นคนเริ่มก่อนใช่ไหมเวลาแกไลฟ์สดอ่ะแกบอกแกไปพูดอะไรทําไมอแกไม่อยู่เฉยเฉยเอ้าก็เอฟซี FC, เธอมาถามว่าเธอไปไหนฉันก็แค่บอกว่าเธอไปตามหาความฝันนั่นแหละ ยังไม่ได้คุยดีกันก็มีวันหนึ่งที่เขาทักมาเขาบอกว่าเขาจะไปะไปช่องไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาทักมาขอโทรศัพท์เครื่องที่มันพังเพราะว่าทุกอย่างรายละเอียดเอกสารอะไรทุกอย่างอยู่ในนั้นซึ่งวันที่พี่พรไปได้โทรศัพท์ใหม่พี่พรดีใจมากพี่พรเอาซิมออกพี่พรทิ้งไปแล้วพี่พรบอกว่าทําไมเธอไม่พูดมาเร็วๆก่อนหน้านี้ล่ะเพราะฉันทิ้งไปแล้วโทรศัพท์เครื่องนั้น แล้วทิ้งทําไมข้อมูลอะไรทุกอย่างอยู่ในนั้นติดต่องานก็อยู่ในนั้นไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่รู้แหละน้องเขามีการพูดด้วยนะพี่พรว่าทางโลกะแสติดต่อมาแล้วก็เขาเคยเขาไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันในข่าวพี่พรบอกเธอจะเจอในข่าวเธอไปเจอเลยฉันไม่ไปใชฉันจะทำงานละใช่ฉันจะทํางานละ ฉันจะหาเงินแล้วหาเงินไปจ่ายค่าเช่าที่ติดอยู่สิบ <10 S 2> <ขอ S 1> กว่าเดือนน่ะพี่คิดว่าไ,ไม่จบง่ายๆพี่ไม่ยอมเพราะยังไงคือเขาเ<ม>ขาเป็นคนที่ประกาศแล้วว่าเราสองคนเป็นแค่เพื่อนกันอืเขาคงเอาทางนูน้นค่ะเขาบอกเต็มที่แล้วเขาเอาทางนูน้น<ม>เพราะฉะนั้นเขาไม่ไม่แคร์ความรู้สึกของเราเหรอกแต่ถ้าเขาจะกลับมาพี่ก็ไม่เอาแล้วยังไงก็ไม่มีทางกลับไปเขาก็ยืนยันแล้วว่าเขาไม่มีทางมาเขาจะไปอยู่ที่นู่น ก็ขอให้โชคดี